อะไรนี่เอามาครับตรงนี้ครับยินดีกับสโดมซึ่งเป็นแชมป์แรกครับสึกดีใจครับแล้วก็อยู่ในสนามก็ตื่นเต้นครับช่วงในท้ายก็พยายามคุมตัวเองครับให้ตีช็อตได้ดีที่สุดแล้วก็พยายามมีสมาธิในการตีแต่ละช็อตจริงๆก็เป็นที่กดดันที่สุดก็น่าจะเป็นเหมือนตัวเราเองมากกว่าเราเหมือนเราพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับพยายามที่จะทําแต้มทําอะไรเงี้ยครับจริงๆเราก็ต้องปล่อยให้ไปตามจังหวะเกมอะไรเงี้ยพยายามไม่เร่งเกินแล้วก็พยายามอยู่กับเกมที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกจริงๆ2วันแรกเป็นลูกไดครับลูกทีช็อตที่ดีแต่ว่าวันนี้ก็มีช็อตที่เสียบ้างแต่วันนี้ยังดีที่ยังได้ลูกพัดมาช่วยได้ครับก็รู้สึกว่าอาทิตย์นี้นะครับก็ลูกพัดช่วยได้เยอะครับก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับครอบครัวที่เชียร์อยู่ที่บ้านครับ
คอยสนับสนุนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เวลาที่ผมท้อก็เขาก็ให้กำลังใจผมตลอดก็รู้สึกได้แชมป์ก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพราะว่าได้ล่าสุดก็เมื่อปี2019